โอ้นับตั้งแต่เราเฮ็ดธุรกิจมานี่เนาะตั้งแต่ได้5ปีแล้วได้เนาะแต่ส่วนใหญ่นี่เบิ่งนี่ดีหมดทุกอย่างเลยได้เจ้าคิดคือค่อยบ่เออทุกอย่างนี่ค่อยก็ว่าก็โอเคอยู่แต่ละอย่างเฮาค่อยปรับปรุงแก้ไขไปนํากันนี่แหละเออค่อยก็ว่ามันก็อยากเสียเรื่องนึงเรื่องเดียวนี่แหละค่อยว่าน่ะเรื่องหยังบ่หมอรถเพราะมื้อนี้น่ะเฮานัดกันมาล้มเปิดโอกาสให้กันล้มเนาะเต็มที่เลยอ๋อก็เรื่องนึงเรื่องเดียวก็คือว่าเดี๋ยวนี้รถดูดขี้เถ่านะนะรถดูดซ่วมแหละมันดูดบ่ขึ้นเดี๋ยวนี้เฮามีวิธีแก้ไขแนวใดเดี๋ยวนี้เฮาเออเมียกะอีเฮาเห็นได้ว่ามันดีรถบริษัทเฮาซื้อก็เอาแต่รถมือ2มือ3มาซะก็เป็นแนวนี้แหละเฮ้ยก็อย่ามันเนาะถ้าเฮาจะบ่มีรถดีรถงามไซแต่เฮายังมีรถหลายคันอยู่บ่แม่นวะเออก็แม่นนี่แต่ว่ายังมีเรื่องนึงอีกได้ก็คือว่าลูกค้าที่ว่าเพิ่นได้ใช้บริการน่ะพวกเฮานะมีห้างเสี่ยงหมาว่าอืมเพิ่นว่าแต่ละเทื่อที่เฮาไปดูดซ่วมพวกเพิ่นน่ะดูดกี้เลยเออมันดูดออกบ่หมดแล้วอีเฮ็ดแนวใดเดี๋ยวนี้มีวิธีแก้ไขแนวใดเดี๋ยวนี้เอออันนั้นก็เป็นปัญหานึงเนาะเมียเนาะอีกปัญหานึงที่ว่าพบเห็นนี่ก็คือพนักงานเฮานี่แหละพนักงานขับรถดูดซ่วมเฮานี่นะแต่ละคนมาบ่ได้ก็เมาขี้หมดเข้าก็เลยข้อแบบอยากขึ้นเงินเดือนมานะอยากข้อเพิ่มขึ้นเงินเดือนเป็นแล้วได้นี่โอ้ยเนาะเรื่องขึ้นเงินเดือนเนาะปัญหาอีกมาหลายปานนั้นเพิ่นว่าก็แบบนี้แหละแต่ว่ากําไรเฮาก็มีงามอยู่ได้จริงๆนะเฮาได้กําไรตลอดนี้ตลอดปีได้ว่างามอยู่แต่เรื่องพนักงานนะจะเมาเนาะหรือว่าลูกค้าจะจมก็ต้องไปสนใจอย่าเข้าแม่นค่อยก็ว่าแบบนั้นหั่นแหละมาๆๆเฮามาสั่งตําบักหุ่งกินบ่เออสั่งแม่เมียเฮาก็สั่งมา3ครกเลยกินคนละครกมื้อนี้กินแล้วมันแตกไปเลยวะป๊าดพวกกะมาสนะเมียสั่งก่อนเด้อให้นํารสชาติได้ละสั่งเอาเลยเอาเลยสาวขอสั่งตําบักหุ่งแด่ห้องคอยให้เอาบ่บ่เฮ็ดบ่ส้มบ่หวานบ่เค็มบ่นัวบ่จางแล้วก็บ่เส้นเด้อฮะตําบักหุ่งมันยังบ่ใส่เส้นบ่ความหมายคือว่าบ่เอาเส้นลายหั่นน่ะเอาในเดียวเอาในเดียวติเจ้าก็บ่ค่อยเข้าใจง่ายแบบนี้ดิดูค่อยเป็นคนบ่ศึกษาเด้เออค่อยว่าปรึกษางาหลายกว่าโอเคอ๋อส่วนค่อยเนาะว่าบ่ส้มบ่หวานบ่เค็มบ่นัวแล้วก็บ่นําบ่ตอนแล้วก็มีหูแล้วก็บ่ผักเนาะแล้วก็บ่กินไปกลับโอ้ยฟังไม่ค่อยยังบ่ได้สั่งซื้อนั่งนั่งยังบ่ได้กินเถอะแม่นแล้วไปสั่งก่อนได้บ่ยังบ่ได้สั่งยังเถื่อเนาะนั่นแหละเอาซ่าค่อยๆน่ะเอาเน้นแบบแซ่บๆไปเด้อบ่ซักกะปิบ่ซักบะแดกบ่ซักเป็งหนัวบ่ซักน้ําตาลบ่ซักมังนาวละแลกะแล้วก็บ่ต้องหักเกณฑ์โอเคกับปานโอ้ยเจ้าฟังไปกับเว้ายอกเจ้าซื้อค่อยๆกวนเขาเจ้าหลายเออไปเว้ายอกผู้สาวแล้วกลับมาค่อยเอาแล้วก็ได้แซ่บๆแล้วสาวเด้อเออถ้ามันถึงลักษณะสมมุติกันเออเฮาว่าน่ะช่วงที่เฮาห้องท่าตําบักหุ่งนี่เฮาว่าซองยังมาเล่นได้บ่ซองยังมาเล่นบ่เล่นหยังลบได้เล่นหยังเออแล้วจะให้ไฟลิ้นเมียจะบ่โอ้โหก็ได้แล้วว่าไปแล้วไปเลยโอ้ยเจ้ากะเนาะมันเสี่ยวจังหวะก็บ่กันยอกเล่นๆโอ้ยคิดจริงจังไปได้นี่ก็ดีคือกันได้จะมาลิ้นน้ําค่อยน่ะแต่ว่าจะต้องเงินค่อยจ่ายหลายๆเพราะว่าพวกคนนี่น่ะบ่เงินก็จ่ายจ้าพี่บ่ให้เข้าใจเลยโอ้ยเจ้ากะเนาะเว้าค่อยๆก็ได้มีหยังเฮาก็ไปล้มกันอยู่เฮือนอยู่ห้อง2คนพุ่นเว้ายังอายเพิ่นไปอยู่ห้อง2คนจุ๊ๆจิ๊ๆพุ่นเว้ายังนี่โอ้เจ้ากะแท้บ่จุ๊ๆจิ๊ๆเจ้าหั่นน่ะค่อยเดินกลับเฮือนมาเถอะได้แต่ค่อยเห็นเจ้านอนตายโกโกโกอยู่ปอยค่อยนั้นอดยาปากแห้งอยู่มือได้น่ะก็แห้งตลอดปอยนําจะเถื่ออันนี้แหละสําคัญน่ะหัวบทมันยังวะอันนี้เนี่ยสําคัญน่ะนี่ถ้าตัวเจ้านะเฮ็ดเปียกบ่ได้มาหาค่อยหับงงจะบ่ได้นอนเบิดคืนแม่นบ่แน่ใจบ่มาเจ้าน่ะอีให้ค่อยได้อีมาจุ๊ๆจิ๊ๆค่อยน่ะค่อยบ้านน่ะเจ้าเอากับเมียเจ้าได้หมดคืนได้บ่เว้าไปพอเจ้ากะเนาะโหเป็นแม่ย่าแม่หญิงเว้าเรื่องแบบนี้มันบ่ดีเมียเจ้าเศร้าเว้าเจ้าเฝ้าเว้าเดี๋ยวนี้เป็นหยังสิบ่ดีเป็นหยังสิบ่ควรโอ้ยเวลาเฮาเฮ็ดหยังเฮามีหยังนํากันเฮาก็เฮ็ดซวยกันเฮ็ดหยังฮะเฮ็ดหยังอ่ะ
เอาก็เฮ็ดเวียเฮ็ดบาดเด้เฮ็ดเวียยาวเวียเหือนจังซี่นะเฮ็ดธุรกิจเนี่ยก็เฮ็ดซวยกันนะคุณเจ้าเจ้าเจ้าเมียผิดๆไปหมดเขาบอกเอาเจ้าดอกให้หักพวกเขาผู้เดียวพวกเขาดูดอกตายนั่นแหละมันลอกกันให้ดีใจโอ้ยพอเราพอเราเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องเอาเศร้าตําห้องน่ะยามได้สิได้บ่ได้ปานนี้สั่งโดนเราได้โอ้ป้าค่อยลืมแพลืมบ่าขอโทษหลายเดี๋ยวมื้อหึค่อยหมดป้าถูกค่อยไปซื้อมื้อหึกันเด้อท่านี่แป๊บนึงเดิมนึงเด้อนะตายครับตายครับซื้อกันเด้อเอ้าค่ายตํามื้อหึเราบ่มีมื้อหึโอ้ตายตายตายนี่นี่ก็มีน่ะจะซีก็ได้วะบ่ฮู้ว่ามานั่งหันเห็นหยังเนาะเฮานี่เนาะนั่งลมกันขอแห้งลาเนาะได้กินแห้งบ่ได้กินน้ําโอ้ยไปๆๆ